ราษฎร์ธานีพาไปดูเรื่องราวของผัวเมียคู่หนึ่งครับเพิ่งจะถูกไล่ออกจากบริษัทขนส่งจากนั้นปรากฏว่ายกครอบครัวเลยครับไปรุมทำร้ายร่างกายหัวหน้าสาขาเพิ่งจะมาทำงานได้เพียง2วันนี่นี่ฮะมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมของครอบครัวนี้ได้ครับเป็นชายเสื้อเทาเดินเข้ามาต่อยหน้าผู้เสียหายที่ใส่เสื้อสีแดงในคลิปนี่นะครับเห็นยังฮะต่อยเข้าไป2หมัดเน้นๆฮะครับเธอหน้าหงายเลยอ่ะอุ้ยโอ้โหนี่ฮะเข้ามาต่อยหน้าหงายเธอก็ฮึดสู้นะกระชากเสื้อฝ่ายชายจนขาดแต่จากนั้นมีผู้หญิงอีก2คนเข้ามาทำร้ายร่างกายเธอครับเธอฮึดสู้ครับหยิบอาวุธมาจนกระทั่ง2คนเนี่ยถอยออกไปส่วนผู้ชายเห็นจังหวะไหมฮะเนี่ยเธอฮึดสู้ไปเอามีดมาเอามีดมาเนี่ยครับผู้ชายเนี่ยปรากฏว่าไปหยิบท่อนเหล็กขนาดใหญ่มาฟาดเธออีกครั้งนะโอ้ทำให้เธอเนี่ยต้องรีบเข้ามาในบ้านคือมีการต่อสู้กันแบบนี้ฮะครับคือทุกคนก็บอกงงเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องยกพวกมาทำร้ายร่างกายจนถึงบริษัทขนส่งแบบนี้ครับทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับผู้เสียหายซึ่งเป็นคุณผู้หญิงที่ใส่เสื้อแดงเนี่ยฮะที่ถูกทำร้ายร่างกายเธอบอกว่าเพิ่งจะมาทำงานที่เนี่ยได้เพียง2วันเท่านั้นครับจุดเกิดเหตุเป็นบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งที่อำเภอพระแสงสุราษฎร์ธานีครับหลังจากมาทำงานได้2วันปรากฏว่ามีผู้หญิงผมทองที่เห็นเนี่ยเสื้อสีชมพูซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยหัวหน้าสาขากับแฟนหนุ่มซึ่งใส่เสื้อสีเทาเป็นอดีตพนักงานขนส่งทั้งคู่เพิ่งถูกไล่ออกครับคุณผู้ชมหลังจากขับรถทุจริตครับแล้วก็บุกเข้ามาทำร้ายร่างกายคือไม่พอใจเขาอ่ะที่ถูกไล่ออกแล้วก็มาทำร้ายร่างกายกันจนถึงที่สำนักงานขนส่งครับจากนั้นปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยมาทำร้ายไม่พอฮะโทรศัพท์ไปเรียกครอบครัวยกกันมาทำร้ายร่างกายกันจนถึงจุดเกิดเหตุฮะส่วนลูกสาวก็มีการชักมีดแทงเธออีกครั้งหนึ่งเธอบอกว่าต่อสู้เพียงคนเดียวลำพังนะส่วนคนที่เข้ามาเนี่ยเข้ามากันทั้งครอบครัวเธอบอกว่าเหตุผลที่ต้องหยิบมีดเนี่ยขึ้นไปต่อสู้หนึ่งเพื่อเป็นการป้องกันตัวสองเข้ามากันหลายคนเลยหลังจากเกิดเหตุก็ไปแจ้งความไว้แล้วที่ตำรวจสภ.พระแสงครับแต่คดีล่าช้ามากเธอไปตรวจร่างกายตั้งแต่12ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ยังจับตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้ก็เลยเอาคลิปนี้ครับมาแจ้งกับสื่อมวลชนติดตามหาตัวคนร้ายหน่อยฮะทำไมคดีหนูมันช้าหรือมันเป็นเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดไว้ด้วยหรือเปล่าว่าป้าแสงอ่ะถิ่นเขากูอ่ะลูกหลานผู้ใหญ่บ้านไม่มีใครทำอะไรกูได้นั่นน่ะคือสิ่งที่เขาพูดทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยแล้วพี่เหตุการณ์มันเกิดวันที่12อ่ะแล้วตอนจนตอนนี้คดีหนูอ่ะมันยังไม่คืบหน้าเลยงงเหมือนกันนะครับทำไมคดีไม่มีความคืบหน้าทั้งที่ภาพมันก็ชัดอ่ะชัดมากแล้วก็รู้ด้วยซ้ำว่าคนที่เข้ามาก่อเหตุเป็นใครใช่ฮะคืออดีตพนักงานซึ่งเคยถูกไล่ออกจากตรงนี้แล้วอ่ะครับตรวจสอบได้ไม่ยากนะตำรวจทำไมยังไม่สามารถจับตัวผู้ก่อเหตุได้นะครับเธอก็บอกว่านี่แหละเขาตั้งใจนะจะเข้ามาทำลายร่างกายแล้วเธอบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับขอร้องเถอะอยากให้คุณตำรวจเนี่ยไปติดตามจับตัวครอบครัวนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ฮะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้